และข่าวเศร้าค่ะกับการจากไปของศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุวรรณีชลานุเคราะห์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทยและละครรำเอาไว้ได้มากที่สุดค่ะเรียกว่าวงการนาฏศิลป์ไทยต้องสูญเสียศิลปินชั้นครูไปอีกหนึ่งท่านนะคะหลังครูสุวรรณีชลานุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ละครรำพุทธศักราช2533ถึงแก่กรรมในวัย95ปีที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะด้วยการลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอดโดยวันนี้นะคะทางครอบครัวก็ได้ขอทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูสุวรรณีเวลา 17:30 นก่อนจะทำพิธีสวดพระอภิธรรมศพวันแรกจากนั้นก็จะมีกำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 18:00 นไปจนถึงวันที่11กันยายนนี้ที่ศาลา1วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่12กันยายนเวลา 16:00 นที่เมนวัดบางไผ่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ